หม่อมยิ่งหรือพระนามเดิมพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์อัครราชสุดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพพ.ศ. 2429พระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ถูกถอดจากฐานดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และออกพระนามว่าหม่อมยิ่งแทนหลังมีเรื่องอื้อฉาวเนื่องจากทรงตั้งครรภ์กับอดีตพระภิกษุที่เคยเข้ามาบิณฑบาตในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังที่ทุกคนในวังเข้าใจว่าทรงพระประชวรเป็นโรคท้องมารภายหลังพระองค์ถูกจำสนมหรือจำคุกฝ่ายในจนกระทั่งสิ้นพระชนภายในปีเดียวกันหม่อมยิ่งหรือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์อัครราชสุดาประสูติเมื่อวันพุธที่21มกราคมพ.ศ. 2395ชาววังออกพระนามว่าเสด็จพระองค์ใหญ่หรือเสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งพระชนกนาถเรียกว่าแม่หนูใหญ่มีพระอนุชาและพระคณิฐาร่วมมารดาได้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพักพิมลพันธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามว่าอัครราชสุดาซึ่งมีพระราชธิดาเพียง3พระองค์ที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามอีก2พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีในเจ้าจอมมารดาจันทร์และพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาในเจ้าจอมมารดาเที่ยงพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์มีข่าวอื้อฉาวเนื่องจากทรงพบรักกับพระภิกษุชื่อโตวัย28ปีซึ่งพบกันครั้งแรกเมื่อพระโตเข้ามาบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ทรงบวชนายเปล่งเป็นพระที่วัดราชประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัดที่พระโตจำพรรษาอยู่พระองค์สั่งให้เผือกบ่าวในพระองค์จัดสำรับส่งพระโตพระเป่งและพระฉัตรที่วัดดังกล่าวเมื่อพระองค์ยิ่งเยาวรักษ์ทำบุญเรือนพระโตก็เข้ามาสวดมนต์และฉันอาหารสองครั้งหลังจากนั้นพระโตจึงส่งรูปของตนให้เผือกส่งต่อไปยังพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์พระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ก็ส่งรูปของพระองค์แก่พระโตรูปหนึ่งด้วยแต่ต่อมาพระโตถูกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขับออกจากวัดราชประดิษฐ์เพราะมีสันดานประจบสอพรเจ้านายพระองค์หนึ่งพระโตจึงไปจำวัดที่วัดบูรณสิริมาตยารามแทนแต่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ก็ยังทรงอุปถัมภ์พระรูปนี้ไม่ขาดต่อมาพระโตจะลาสิกขาจึงส่งจดหมายแก่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์เนื้อหาขอให้เจ้านายฝ่ายในพระองค์นี้อุปถัมภ์เขาต่อไปจึงส่งเช่าตึกแถวของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์แถบถนนเจริญกรุงให้ทิศโตพำนักพร้อมประทานทรัพย์สินให้อีกจำนวนหนึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีทรงส่งหนังสือเตือนพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ว่าทรงเลี้ยงดูนายโตจนเกินงามจะถูกคนคอรหาพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์จึงส่งหนังสือตอบกลับไปว่าจะไม่เลี้ยงดูนายโตแล้วเช่นเดียวกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพักพิมลพันธ์พระคณิฐะภคินีที่ทรงเตือนเรื่องไม่ให้เลี้ยงดูนายโตเพราะชื่อเสียงจะมัวหมองโดยพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ทรงปฏิเสธว่าไม่ชอบนายโตเพราะเป็นแค่ข้าพระและรูปประพันธ์หน้าตาไม่ดีเอาเสียเลยหลังงานพระเมนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ามัญญาภาธรน
ายโตแต่งกายเป็นหญิงลักลอบขึ้นเรือนพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์คืนนั้นทั้งสองได้เสียกันและประทานทรัพย์สินบางอย่างให้แก่นายโตติดตัวออกไปทิตโตได้ปลอมตัวเป็นหญิงและลอบปีนเข้าหาพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ในพระที่นั่งสิวารายมหาปราสาทจนเกิดเรื่องอื้อฉาวเนื่องจากพระองค์เจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงมีครรภ์แรกเริ่มชาววังโจทย์กันว่าพระองค์หญิงประชวรด้วยโรคท้องมารภายในคงมีแต่โลหิตและตะภาพน้ำ3ตัวในท้องตามคำกล่าวอ้างของพระองค์เล่ากันว่าเจ้าจอมมารดาเปี่ยมได้ขอให้พระองค์หญิงเปิดพระภูษาเพื่อดูพระนาภีเมื่อเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเห็นเช่นนั้นจึงทูลว่าขอประทานโทษเถอะนะเพคะมองดูแล้วเหมือนกับคนท้องไม่มีผิดพระองค์หญิงก็ทรงตอบว่าก็ดูเธอค่ะโลกเวรโลกกรรมอะไรก็ไม่รู้พระองค์พยายามทำแท้งหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จนายโตเองก็จัดหาหยูกยามาให้แท้งแต่ก็ไม่สำเร็จและพยายามออกไปคลอดลูกนอกพระบรมมหาราชวังแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันไม่นานหลังจากนั้นพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ทรงพระประชวรมีโลหิตไหลออกมาจึงตามหมอมาขยมท้องเพื่อเอาก้อนในพระนาภีออกเมื่อก้อนนั้นหลุดออกมาก็มีเสียงดังอ๊อบทุกคนเข้าใจว่าเป็นตภาพจริงๆแต่เมื่อทารกจะตายจึงร้องไห้เสียงดังพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ก็เอามือปิดปากอุดปากเด็กเรื่องลับจึงแดงขึ้นมาแม้พระองค์หญิงจะอ้างว่าสุบินเห็นคนขี่ม้าขาวเหาะมาที่หน้าต่างบอกว่าจะมาอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นจึงทรงครรภ์ก็ตามดังปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจหลายวันลงวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2429บันทึกว่าเกิดเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติคือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ซึ่งเดิมว่าเป็นโรคท้องมารนั้นปวดครรภ์และคลอดออกมาเป็นลูกชายที่เรือนภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จกรมพระยาพานุพันธ์กรมมหมื่นนเรศกรมมหมื่นอดิศรกรมหลวงเทววงศ์ได้จัดการที่ชำระพิจารณาที่ได้เกิดขึ้นต่อไปแต่ลูกนั้นเอาออกไปไว้วางกรมมหมื่นอดิศรอุดมเดชเวลา10ทุ่มสมเด็จกรมพระพานุพันธ์วงศ์วรเดชกรมหลวงเทววงศ์ได้ออกไปเมืองเพชรบุรีนำความนี้ออกไปกราบบังคมทูลพระกรุณาส่วนการภายในกรมหมื่นอดิศรได้สืบสาวชำระได้ตัวอีเผือกบ่าวพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ซึ่งเป็นผู้ชักสื่อและไอ้โตผู้ร่วงพระราชอาญามาถามได้ความว่ารักใคร่กันมาและยังเป็นภิกษุอยู่วัดราชประดิษฐ์จนไอ้โตสึกมาพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ได้หาตึกให้อยู่ที่ถนนเจริญกรุงแล้วลอบปีนเข้าไปในพระที่นั่งสิวารายมหาปราสาทเข้าไปนอนอยู่กับพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์4คราวคราวละ2คืนบ้างไม่กี่วันต่อมาเมื่อความทราบถึงฟาราองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วได้เสด็จออกสั่งเรื่องความผิดในวังคราวนี้ดังปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2429ความว่า4ทุ่มเศษเสด็จออกทรงสั่งเรื่องคลอดลูกว่าด้วยพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์ประพฤติชั่วอย่างอุกฤษอย่างนี้เป็นมหันตโทษควรริบราชบาทเป็นหลวงถอดจากยศถาบรรดาศักดิ์ลงพระราชอาญา90ทีประหารชีวิตแต่ทรงพระกรุณาอยู่จึงโปรดเกล้าให้ลิบราชบาทสวิญญาณกทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์เป็นของหลวงสำหรับจ่ายซ่อมแปลงพระอารามและสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้และให้ยกโทษเคี่ยน90ประหารชีวิตให้ออกจากยศบรรดาศักดิ์ลงเป็นหม่อมเอาท้ายชื่อคือเยาวลักษณ์อัครวรสุดาออกเสียเรียกแต่หม่อมยิ่งคำเดียวส่วนทิตโตนั้นกล่าวกันว่าทิตโตพูดจาโอหังมาก
จึงถูกตบด้วยกลาทั้งขนซึ่งถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากและสุดท้ายก็ต้องรับโทษตามกฎมณ์เทียนบานทุกประการโดยการตัดศีรษะที่วัดพระพลาชัยปัจจุบันคือบริเวณข้างธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระพลาชัยหม่อมยิ่งถูกจำสนมตามบทพระอัยการจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงปีพ.ศ. 2429หลังจากนั้นจึงมีการฝังพระศพไว้ก่อนการเสียชีวิตของหม่อมยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีความหม่นหมองในพระราชหฤทัยแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วก็ตามมีพระราชหัตถเรขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ที่ทรงระบายความทุกข์เกี่ยวกับความบาดหมางกับวังหน้าและมีข้อความบางส่วนกล่าวถึงหม่อมยิ่งว่าเห็นท่านพระองค์ใหญ่ยิ่งเยาวราชครั้งนี้ก็โสมมากเลยทีเดียวกลัวหม่อมฉันจะเป็นบ้างแต่จะเพียงนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ไม่ทราบอันแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ร้อนตรอมพระทัยของหม่อมยิ่งรวมทั้งความไม่สบายพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาเรียลอฟสตัดหญิงต่างด้าวในสยามเขียนหนังสือกราบบังคมทูลถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาระบุว่าไม่อยากให้พระเจ้าแผ่นดินประหารเจ้าหญิงพระองค์นี้และขอรับบุตรของหม่อมยิ่งไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมของตนรวมทั้งแสดงความเห็นว่าการลงโทษผู้หญิงตามธรรมเนียมไทยนั้นเป็นการกดขี่ผู้หญิงให้อยู่ตัวคนเดียวทำเหมือนว่าผู้หญิงไม่มีชีวิตจิตใจเจ้านายสยามตอบกลับความเห็นของนางว่าพระเจ้าแผ่นดินตัดสินโทษประหารโดยผ่านที่ปรึกษาในพระองค์หาใช่ใช้เพียงอารมณ์ส่วนเรื่องการกดขี่สตรีนั้นก็ตอบกลับว่าอยากให้เห็นใจว่าเจ้าหญิงไม่ควรได้ชายต่ำสักเป็นสามีเพราะไม่เหมาะสมและไม่ควรสนับสนุนและชายผู้นั้นเคยลักลอบเข้าพระบรมมหาราชวังจึงรับโทษประหารเพราะผิดกฎหมายสยามส่วนหม่อมยิ่งและบุตรไม่ได้รับโทษประหารแต่อย่างใด